มันมีหลายคนมากเลยนะคะที่จริงๆแล้วอ่ะตอนนี้เราควรจะมีความสุขแต่ว่าเรามัวแต่ไปคิดถึงแต่ว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรเราไม่มีความสุขกับอะไรแล้วเวลาตอนนี้แทนที่จะมีความสุขมันก็หายไปกับการคิดกับเรื่องที่ผ่านมาเนาะหรือบางคนอ่ะก็ไปคิดถึงอนาคตว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันกังวลกว่าปกติเนาะอันดับแรกเลยก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็ให้เราแยกแยะความรู้สึกของตัวเองให้ได้ให้จินตนาการง่ายๆนะคะก็คือหาป้ายฉลากมาแปะให้กับตัวเองถ้าเรารู้สึกโกรธเราก็แปะป้ายว่าโกรธรู้สึกแย่ก็แปะป้ายว่ารู้สึกแย่เพราะว่าการที่เรารู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองค่ะจะทำให้เรามีสติเมื่อเราจับความรู้สึกได้ละให้เราปล่อยวางค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะมันเป็นอดีตแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเนาะที่เราจะเอาตัวเองในปัจจุบันเนี้ยที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีความสุขหรือความทุกข์ทำใหม่ค่ะให้มันดีกว่าเดิมอย่ายึดติดกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วเนาะไม่ว่าอนาคตหรืออดีตมันก็ไม่สำคัญค่ะกับการที่เรามีความสุขกับปัจจุบันที่สุดถ้าเรามีสติเราก็จะได้สิ่งหนึ่งที่มีค่ามากก็คือปัญญานั่นเองค่ะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยไม่ว่าเราจะพบเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรในชีวิตก็จะสามารถทำให้เราหาทางออกได้แน่นอนว่าชีวิตก็จะมีความสุขได้ง่ายๆจากภายในตัวของเราเองโดยที่เราเนี่ยแทบไม่ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านด้วยซ้ำเชื่อว่าทุกคนก็คิดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดหัวใจแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมช่องเฟิร์นน้อยนะคะสวัสดีค่ะ